ส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนที่ทางร้านช่างยุ่นไลฟ์สดนะครับเดี๋ยวต้องถามนิดนึงคือจริงๆแล้วไลฟ์สดนี่คือช่องทางไหนครับเนี่ยตอนนี้ที่กำลังจะไลฟ์เป็น TikTok ครับอ๋อเป็นไลฟ์ทาง TikTok ใช่ครับคือลูกค้าสามารถรับชมได้จาก TikTok ใช่ TikTok ครับชื่อร้านเราเลยก็คือที่จริงเราก็จะไลฟ์ทางก็คือทางช่องการขายของเราก็คือจะมี Facebook เป็นเพจไลฟ์ก็อาจจะสลับเวลากันกับก็คือเกี่ยวกับไลฟ์ไลฟ์นี่คือไลฟ์ขายประเภทไหนหมายถึงก็ส่วนใหญ่ก็ถ้าอย่างในห้องเนี้ยก็จะเป็นสตูดิโอแต่ละฝั่งอันนี้ก็จะเป็นจอ Android อะไรพวกนี้ครับจอ Android ของรถแต่ละรุ่นคือเรามีทุกรุ่นเลยก็คือโชว์หน้าจอโชว์อะไรอย่างเงี้ยครับทางนี้ก็จะเป็นตู้ลำโพงเวลาเราที่เราจะไลฟ์ครับเพราะเรามีโรงงานตู้ลำโพงอยู่ด้วยอีกที่นึงก็จะเป็นโรงงานตู้ลำโพงของพวกลำโพงรถยนต์อะไรประมาณนี้ครับจะมุมโน้นก็จะเป็นเครื่องเสียงรถยนต์ลำโพง power อะไรเงี้ยครับต่างๆอะไรเงี้ยครับแล้วเราก็จะมีในส่วนของตู้บลูทูธที่เข้ามาที่เพิ่มเข้ามาในส่วนตู้บลูทูธเราก็จะมีทั้งผลิตทำเองอะไรเงี้ยครับเริ่มต้นจากการก็คือเราก็เป็นโรงงานตู้อยู่แล้วครับผมเราก็ทำการก็คือทั้งหมดอ่ะตั้งแต่เริ่มต้นทั้งหมดเลยก็จะเริ่มต้นทั้งหมดใช่ครอบคลุมแล้วก็ครอบคลุมทั้งหมดเลยส่วนของไลฟ์ก็คือเหมือนมีลูกค้าเข้ามาพูดคุยเกี่ยวกับคุยสอบถามของรุ่นนี้แล้วก็มีการสั่งซื้อด้วยนะครับเพราะว่าการไลฟ์ผ่านทางเนี้ยเราก็เป็นช่องทางขายช่องทางหนึ่งในเรื่องของออนไลน์เพราะเราจะขายในออนไลน์ค่อนข้างเยอะอยู่ครับในแพลตฟอร์มต่างๆอะไรเงี้ยครับก็พวก Shopee Lazada Facebook TikTok มาดูลองฝากติดตามนะครับก็คือฝากติดตามก็คือเซิร์ชขึ้นมาเลยครับแต่ละแพลตฟอร์มก็คือใช้ชื่อเดียวกันหมดก็คือช่างยุ่นเน้นๆเลยก็คือช่างยุ่นเจอแน่นอนครับครับผมอันนี้ก็เป็นบรรยากาศการไลฟ์สดของทางแนะนำเรานะครับน้องแป๊ะรายงานตัวนะครับน้องแป๊ะ
แล้วฝากกดสนใจกดแชร์ด้วยนะครับมีทุกรุ่นนะครับจอยซอยมาครับมีทุกรุ่นนะครับรถที่วิ่งอยู่ในประเทศไทยนะครับย้ำอีกทีนะครับรถที่วิ่งในประเทศไทยนะมีทุกรุ่นนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณนุ่นนะครับตอนนี้ตอนนี้เลยคนนี้เลยครับออดิวนะออดิวดีสองนะ ปีอยู่ต
เดินข้ามไปถามพอตูเป็นเพื่อนตามร้านแล้วเพื่อนเวลาคืออะไรพี่ก็มาลองฟังเสียงนะครับชุดต้องบอกว่าเป็นเรียกชุดอะไรเนี่ยชุดขึ้นชุดกลางแจ้งนะครับชุดกลางแจ้งเป็นแนวเครื่องเสียงรถยนต์นะครับเดี๋ยวรอฟังเสียงนะครับว้าว